หัวข้อในวันนี้นะคะถ้ารู้สิ่งนี้สำเร็จไปนานแล้วค่ะนะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะพูดกันนะคะในวันนี้ก็คือถ้ารู้สิ่งนี้สำเร็จไปนานแล้วเอ๊ะรู้สิ่งไหนรู้สิ่งไหนนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราไม่มีไม่ได้เลยนะต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่เราไม่มีไม่ได้เลยถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์แล้วก็ในงานออฟไลน์ของคุณไม่ว่าทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์คุณขาดสิ่งนี้ไม่ได้โอเคไหมคะทั้งสองอย่างนะไม่ว่าวันนี้ค่ะคุณอาจจะทำออฟไลน์หรือทำออนไลน์ถ้าคุณขาดสิ่งนี้นะคะบอกเลยว่าคุณไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จสารับบอกเลยนะคะวันนี้แบบนะคะบอกวันนี้ใครเข้ามาโคตรคุ้มเนื้อหาแบบคีย์แพงมากสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะสามารถพิมพ์ทักทายสระตามด้วยชื่อเล่นเนาะบางทีแบบว่าภาษาอังกฤษนะคะก็อาจจะแบบไม่คล่องนิดนึงนะคะบางทีเดี๋ยวพลาดนะคะอ่านผิดอ่านถูกนะคะเดี๋ยวพลาดนะคะอ่านผิดอ่านถูกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพิมพ์ภาษาไทยเข้ามาดีกว่าค่ะโอเคป่ะคุณฝ้ายสวัสดีค่ะนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเฮ้ยหลายๆคนเนี่ยทำไมแบบว่าออกมาไลฟ์อ่ะก็ไลฟ์สักระยะหนึ่งก็เข้าโลกออนไลน์สักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าแบบทำไมยังไม่สำเร็จทำไมยังไม่มีออเดอร์ทำไมยังไม่มียอดขายหรือบางคนก็บอกว่าเอ้ยฉันเข้ามาทำในบริษัทเนี้ยนานแล้วนะฉันเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวแทนขายแล้วอ่ะฉันเข้ามาทำสักพักแล้วทำไมทีมอื่นขายได้ทำไมคนอื่นขายได้แต่ทำไมแบบฉันยังขายไม่ได้เคยมีความคิดแบบนี้มั้ยคะพี่เคยมีดีค่ะพี่ฟ้านะคะเพิ่งเริ่มใครมีความคิดแบบนี้บ้างมั้ยคะใครมีพิมพ์เข้ามาค่ะกด1เข้ามาให้ดูหน่อยว่าใครเคยมีความคิดแบบนี้บ้างในหัวแบบเอ๊ะเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมอะค่ะวันนี้เราก็แบบว่าทำเต็มที่แล้วนะเราก็แบบทำแล้วนะทำเต็มที่ตะบี้ตะบันทำเขาบอกว่าไลฟ์ออกมาไลฟ์แล้วจะขายได้ก็ไลฟ์ทุกวันทำทุกวันแต่ทำไมมันยังขายไม่ได้มันยังขาดอะไรอีกเคยสงสัยกันไหมนะคะถ้าเคยสงสัยกด1สวัสดีค่ะคุณศิวพรฮะสวัสดีค่ะนะคะโอเคขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะทุกๆช่องทางนะและต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวมาถามพี่ๆก่อนนะคะมีใครในที่นี้บ้างไหมคะทุกๆช่องทางนะคะกดเข้ามาได้เลยนะหรือว่าถ้าพี่ๆคนไหนที่เข้ามาฟังย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube นะคะก็คือคุณสามารถที่จะแบบว่ากดเข้ามาได้เลยโอเคป่ะคะจะมันแจ้งเตือนอยู่นะคะคือพี่แพลตฟอร์มพี่ช่องเขาแจ้งเตือนซาร่า YouTube อันเนาะก็คืออันนี้คือจะเห็นนะจะเห็นทุกๆช่องทางนะคะก็คือต้องบอกเลยก่อนว่าใครในที่นี้นะคะใครในที่นี้ที่เป็นมือใหม่แบบในออนไลน์เป็นมือใหม่กิ๊กเป็นมือใหม่จ๋าๆเลยเพิ่งเข้ามาในโลกออนไลน์ยังไม่ถึง3เดือนเพิ่งเอาตัวเองโยนเข้ามาในโลกออนไลน์ยังไม่ถึง3เดือนกด1เข้ามาค่ะอาจจะมองไปนะคะแบบนะคะก็อ่ะเดี๋ยวต้องตั้งกล้องอยู่ในแนวระดับเดียวกันเนาะนะคะใครเป็นมือใหม่กด1ค่ะโอเคและใครในที่นี้บ้างคะที่แบบว่าเข้ามาในออนไลน์เกิน6เดือนแล้วเข้ามาในออนไลน์เกิน6เดือนแล้วแต่แบบไม่ได้เข้ามาส่องช่องชาวบ้านเฉยๆนะคะคุณนะคะแต่ว่าแบบเข้ามาแล้วออกมาไลฟ์หรือออกมาทำคลิปหรือว่าออกมาขายของในโลกออนไลน์ประมาณ6เดือนแล้วนะคะแล้วเริ่มเห็นผลแล้วนะคะกด2ค่ะโอเคสุดยอดมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะกับพี่ๆทุกๆช่องทางใครแชร์วันนี้บอกเลยว่าขอให้คุณรวยค่ะอันนี้คือเป็นคำสาปแช่งนะคะจากซาร่าเองนะคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครแชร์มากใครมีปฏิสัมพันธ์มากนะคะขอให้คุณรวยนะคะใครที่อยู่ใน TikTok นะคะกดหัวใจเข้ามาก็ขอแช่งให้คุณรวยนะคะใครยิ่งแชร์ยิ่งรวยค่ะใครกดหัวใจว่ารวยแล้วนะคะแต่ถ้ายิ่งแชร์คือแบบยิ่งรวยค่ะโอเคป่ะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรวยต้องกดแชร์ออกไปนะคะโอเคนะคะอ่ะในที่นี้ต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่ที่เมื่อกี้นะคะเรา
ถามคำถามไปเนาะนั่นก็คือต้องบอกว่า 80% ถูกป่ะ 80% เป็นมือใหม่บนออนไลน์นะคะ 80% เป็นมือใหม่บนออนไลน์อ่าฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ค่ะมันเป็นการที่เราอะค่ะเป็นมือใหม่สิ่งเนี้ยสาระต้องบอกเลยนะเราได้เปรียบนะรู้ป่ะคือแล้วเราเข้ามาในช่วงจังหวะที่แบบว่าคือทุกอย่างมันกำลังลงตัวคือใครเอาตัวเองโยนเข้ามาในออนไลน์ในช่วงเนี้ยเป็นอะไรที่แบบว่า Amazing มากๆเลยค่ะทุกคนเราเข้ามาถูกที่ถูกจังหวะถูกทางแล้วก็ถูกเวลาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีคำว่าสายโอเคป่ะมันไม่มีคำว่าสายนะคะอ่ะนะคะส่วนใหญ่ต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อกี้ก็คือเป็น 80% เนาะ 80% เป็นมือใหม่นะคะจะได้รู้ว่าซาร่าจะได้พูดไปในทางไหนเนาะว่าเออนะคะว่าจะต้องพูดอะไรยังไงเนาะพอยิ่งคุณมีปฏิสัมพันธ์คุณโต้ตอบกับซาร่าเยอะมากเท่าไหร่คุณโต้ตอบกับโค้ชมากเท่าไหร่นะคะโค้ชก็จะแบบว่าจะได้รู้เนาะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าหลายคนนะคะที่ยังไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่ายังขายไม่ได้ยังไม่มีออนไลน์ในโลกยังไม่มีออนไลน์ยังไม่มีกำไรบนโลกออนไลน์ยังไม่มีออเดอร์ยังไม่มีลูกค้ายังไม่มีลูกทีมอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แต่ยังไม่มีแบบยอดฟอลโล่ที่มันมากยังไม่มียอดวิวที่มันมากหรือแม้กระทั่งแบบยอดคนดูหลายเวลาที่คุณออกมาไลฟ์สดอะค่ะอันเนี้ยนะคะอันนี้ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มโอเคป่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราเพิ่งเริ่มอะเราได้เปรียบแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่โค้ชบอกวันนี้นั่นก็คือคุณอะถ้าคุณแบบว่ารู้สิ่งนี้คือโค้ชบอกเลยว่ามันจะทำให้คุณสำเร็จเร็วมันจะทำให้พี่ๆอะค่ะพิมพ์มาได้นะคะทางเพจใครเข้ามาแล้วนะคะสารฝักกดแชร์ออกไปนะนะคะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยคุณรู้ว่าคุณต้องออกมาไลฟ์ทุกวันอะไลฟ์ไปสักระยะหนึ่งคุณรู้ว่ามันต้องมีคนติดตามถูกปะไม่ว่าจะเป็นทุกๆช่องทางนะคะถูกปะการที่วันนี้ค่ะเราเป็นสายสร้างตัวตนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรารู้แค่ว่าเราไลฟ์เราต้องทำคลิปเรารู้แค่เนี้ยมันยังไม่จบแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราอะค่ะหรือทำให้พี่ๆอะค่ะประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือการตั้งเป้าหมายสำคัญมากๆนะคะและข้อเนี้ยการตั้งเป้าหมายต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ออฟไลน์มันไม่ใช่แค่ออฟไลน์มันไม่ใช่แค่ออนไลน์แต่มันสามารถที่จะไปใช้กับออฟไลน์ได้โอเคปะมันสามารถที่จะไปใช้กับออฟไลน์ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณนิมากรคุณนุ่นสวัสดีค่ะนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้ค่ะซาร่าจะมาบอกวิธีการเซตเป้าหมายเพราะว่าคนที่ไม่มีเป้าหมายก็คือคนที่แบบว่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปวันๆถูกปะถูกไหมคะเรารู้ว่าก็แค่เราไลฟ์อะเขาโค้ชบอกว่าโค้ชส่วนใหญ่ครูส่วนใหญ่เขาจะสอนอะไรคะเขาจะสอนสกิลถูกไหมเขาจะสอนสกิลที่เป็นฮาร์ดสกิลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากได้ในส่วนของmindset แนวคิดอะไรไม่ค่อยมีใครสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องแบบว่าไปหาครูโค้ชที่แบบเฉพาะถูกป่ะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นความโชคดีของพี่ๆนะอันนี้เป็นความโชคดีของพี่ๆนะคะจริงไหมคะจริงไหมที่มาเจอแบบช่องโค้ชนะคะต้องบอกเลยว่าสำหรับโค้ชนะคะโค้ชเป็นคนที่ศึกษาทั้งในเรื่องของภายในแล้วก็โลกภายนอกเพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้ทั้งภายใน mindset NLP กดดึงดูดและก็ตัวที่เป็น hard skill ตัวที่สามารถที่จะทำเงินบนโลกออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นนะคะคุณก็ต้องกดติดตามช่องแบบช่องนี้ไว้เลยคือแบบเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วคุณเข้าใจปะเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วเป็นทุกอย่างให้แบบพี่ๆแล้วนะคะเป็นทุกอย่างให้แล้วจริงๆอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะมาสอนจะมาแนะนำนะคะจะมาแบ่งปันเทคนิคการตั้งเป้าหมายเพราะอย่างที่บอกค่ะการที่วันนี้เราก็รู้แค่ว่าเราจะออกมาไลฟ์เราก็ต้องออกมาทำเราจะออกมาไลฟ์เราจะออกมาทำคลิปเพื่อที่เราจะได้มี FC มียอดขายมีกำไรใช่ปะแต่ว่าถ้าคุณอ่ะถ้าคุณปักหมุดแค่แบบมันก็ดีการที่วันนี้ค่ะเรามีวินัยในการทำคลิปในการทำไลฟ์แต่ถ้าคุณอ่ะขาดตรงเนี้ยก็คือในเรื่องของการปักหมุดที่เป้าหมายคุณก็จะไม่รู้ว่าคุณทำไปเพื่ออะไรคุณจะทำไปเพื่อมี FC หรอแล้ว FC เวลาที่ FC มันเกิดแล้วมันจะอะไรขึ้นไปอะไรต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยว่าวันนี้ค่ะมันไม่ใช่แบบว่ารอระยะเวลาคุณจะ
มันก็จะสามารถทำได้นะแต่ว่าวันนี้ค่ะถ้าคุณอยากสำเร็จให้เร็วสำเร็จให้ไวนะคะคุณจำเป็นที่ต้องกำหนดเป้าหมายให้ตัวเองแบบลงระยะเวลาไปเลยว่าคุณจะสำเร็จภายในกี่วันกี่เดือนกี่ปีคือระบุระยะเวลาระบุขอบเขตให้เขาเลยเพราะอะไรรู้ป่ะคะสวัสดีค่ะพี่แหม่มนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่วันนี้ค่ะเราก็รู้แค่ว่าเฮ้ยคุณออกมาไลฟ์ทุกวันนะคะคุณออกมาไลฟ์ทุกวันเพื่อที่จะมีออเดอร์มีกำไรมียอดขายหรือแม้แต่มีวินัยมากเลยกับการลงคลิปอะแต่เราอะไม่รู้ว่าเราจะสำเร็จเมื่อไหร่เราคิดในใจว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ถ้าคุณไม่ยอมปักหมุดลงไปอะคุณไม่ยอมระบุวันเวลาที่ชัดเจนอะคุณก็ยังแบบว่าระเหยลอยโลมาคือวันไหนก็ได้ปีหน้าก็ได้ปีหน้าก็ได้ฉันไม่รีบปีหน้าก็ได้ปีนู้นก็ได้2ปีก็ได้3ปีก็ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าวันนี้ค่ะพี่ๆนะคะระบุเวลานะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะคุณกำหนดลงให้ชัดเจนเลยคุณจะเอาไอ้เนี่ยฉันจะแบบมีตัวตนในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะตั้งนะคะและเป็นที่รู้จักนะคะในสมมตินะคะในแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งสมมติว่าเป็นที่รู้จักในแพลตฟอร์ม TikTok นะคะปีหน้าปีอะไรอ่ะ อันนี้ปีหน้าปี66ถูกไหมฮะถูกไหมถ้าใครถ้าสาระพูดไม่ถูกก็แย้งมาได้นะคะว่าปีหน้าปีอะไรปี66ใช่ป่ะลืมวันลืมคืนนะคะพี่นะคะลืมวันลืมคืนนะคะก็เพราะฉะนั้นนะคะสำคัญมากๆระบุลงไปให้ชัดเจนว่าคุณจะเอาอะไรเมื่อไหร่ตอนไหนนะคะคุณอยากมีตัวตนตอนไหนมกราเพราะอะไรรู้ไหมคะพอเราระบุเวลาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกบีบเข้ามาคุณก็จะพอคุณเนี่ยถูกบีบด้วยระยะเวลาคุณก็จะหาทุกวิธีทางค่ะเพื่อที่จะทำให้คุณสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งเป้าหมายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอะอย่าทุกอย่างเลยนะต้องบอกก่อนเลยว่าทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามหรือคุณจะเอาไปทำงานอะไรหรือแม้แต่บางพี่ๆบางท่านส่วนใหญ่ทำงานประจำใช่ไหมคะคุณก็ต้องเซตเป้าหมายอะเซตเป้าหมายของคุณอะว่าสมมติอะยกตัวอย่างอะไรยกตัวอย่างสมมติว่าพี่บางท่านเป็นเซลล์ใช่ไหมวันนั้นเห็นมีพี่ท่านหนึ่งเป็นเซลล์หลายคนถูกปะเซลล์หลายคนคุณต้องกำหนดว่าเฮ้ยสิ้นเดือนนี้คุณต้องปิดยอดเท่านี้ปิดยอดเท่าไหร่ก็ระบุไปเลยแล้วก็ปิดให้เสร็จภายในวันไหนคุณจะเอาลูกค้ากี่คนจะเอาออเดอร์กี่คนจะเอากำไรเท่าไหร่ระบุออกมาให้ชัดเจนนะคะระบุออกมาให้ชัดเจนคือแบบมันจะช่วยทำให้คุณนะคะแอคทีฟมากยิ่งขึ้นมันจะช่วยให้พี่ๆอะค่ะแอคทีฟมากยิ่งขึ้นอ่ะขอต่อนะคะในส่วนของเดี๋ยวเราจะมาลงเดี๋ยวสัตว์จะมาลงดีเทลให้นะคะเดี๋ยวซาร่าจะมาลงดีเทลให้นะทุกคนอ่ะสวัสดีค่ะพี่กอนโอ้โหโอ้ยต้องบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีงามๆเลยไม่ได้เจอกันนานคิดถึงมากเลยค่ะนะคะน้องเปลี่ยนจากการไลฟ์ตอนเช้ามาเป็นตอนเย็นนะเพราะตอนเช้าติดงานนะคะอ่ะขอต่อนะคะอ่ะขอต่อนะคะวันนี้นะคะจะมาลงดีเทลให้คือแบบว่าเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายนะคะนั่นก็คือวันนี้ค่ะการที่เราค่ะจะทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จนะคะคุณจำเป็นที่ต้องเซตเป้าหมายและการวิธีการเซตเป้าหมายง่ายๆเลยวันนี้ค่ะพี่ๆต้องรู้นะคุณต้องรู้นะว่าคุณจะเป็นใครและคุณจะไปที่ไหนนะคะงงไหมคุณจะเป็นใครขอบคุณค่ะถ้าใน TikTok อ่ะค่ะน้องจะเป็นนางฟ้าแต่ว่าถ้าในเพจน้องจะเป็นนางมาร TikTok ดีจริงๆสวยค่ะ TikTok ยังชอบเลยอ่ะพี่กรยังชอบเลยอ่ะนะคะอ่ะขอต่อนะคะเดี๋ยวไว้จบนะคะนะคะจะบอกว่ายังไม่ได้ขึ้นข้อ1ให้เลยเนี่ยคือเว้นเวอร์จะมาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยนะคะนะคะวิธีการตั้งเป้าหมายก็คือวันนี้ค่ะคุณต้องเซตตัวเองคุณต้องแบบเซตตัวเองตั้งเป้าว่าฉันจะเป็นใครนะคะฉันจะเป็นใครและฉันจะไปที่ไหนนะคะถ้าวันนี้ค่ะคุณเป็นนักธุรกิจออนไลน์สมมติว่าพี่บางคนเนาะพี่บางท่านเป็นนักธุรกิจออนไลน์คุณก็ตั้งว่าคุณจะ
เป็นนักขายแบบไหนส่วนมากถ้าเป็นธุรกิจเครือข่ายถูกไหมคะถ้าเป็นธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาก็จะมีตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าเราอยากสำเร็จเราคุณก็ต้องเซตเป้าหมายเลยว่าเฮ้ยปีหน้านะปีหน้าฉันจะเป็นตำแหน่งนี้ปีหน้าฉันจะเป็นตำแหน่งที่1ที่2ที่3ก็อะไรก็ว่าไปนะคะของแต่ละบริษัทโอเคไหมคะหรือถ้าวันนี้ค่ะคุณแบบว่าเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะคุณก็ต้องเซตว่าเฮ้ยเพิ่งสมมตินะคะเพิ่งเป็นเจ้าของแบรนด์มือใหม่เนาะเพราะหลายๆคนก็หันมาทำแบรนด์แล้วนะคะนะคะนั่นก็คืออาจจะคุณก็อาจจะกำหนดว่าสิ้นเดือนนี้ฉันจะปิดออเดอร์นะคะฉันจะปิดออเดอร์ฉันจะขายให้ได้เท่าไหร่สมมตินะคะ 200,000 อ่ะ 200,000 200,000 ยอดขาย 200,000 ปีเดือนหน้าฉันจะปรับยอดเป็น 300,000 มั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องเซตเป้าหมายลงไปว่าคุณจะเอายอดเท่าไหร่นะคะระบุวันที่ให้ชัดเจนเลยนะ30เดือนนี้เดือนอะไรลืมวันลืมคืน30กันยา30ตุลา30ธันวาอันนี้คือระบุให้ชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้ระยะกรอบระยะเวลาในการบีบตัวเองนะทุกคนนะคะเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครเราไปที่ไหนคุณจะไปที่ไหนตอนนี้มันไม่สำคัญว่าวันนี้ค่ะพี่ๆจะเป็นใครโอเคปะมันไม่สำคัญว่าพี่ๆจะเป็นใครพี่ๆอาจจะเป็นคนที่แบบอยากออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากจะเป็นแบบรับงานรีวิวใน TikTok อ่ะถูกปะนะคะพอเราดังพอเรามีคนติดตามเยอะเราสามารถที่จะรับงานรีวิวได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะต้องแบบว่าปักหมุดไว้เลยว่าเราจะเป็นใครเมื่อไหร่นะคะมันไม่สำคัญว่าตอนเนี้ยเราอาจจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงเพราะว่าคนที่เขาโด่งดังมาอย่างยูทูบเบอร์อ่ะฮะอย่างยูทูบเบอร์หรืออย่างอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบดังๆหลายๆคนเขาก็โนเนมมาก่อนอะทุกคนเพราะฉะนั้นนะทุกคนมีสิทธิ์โอเคปะคะทุกคนมีสิทธิ์อย่างวันนี้ซาร่านะคะได้มีโอกาสไปเป็นพิธีกรนะคะให้กับนะคะยูทูบเบอร์นะคะยูทูบเบอร์เจ้าแม่สายอาหารมานะคะก็เลยว่าก็บอกเลยว่าแบบสุดยอดมากๆเลยอะคืออันนี้ขอแชร์ให้ฟังนะคะอันนี้คือขอเล่าให้ฟังเนาะเผื่อหลายๆคนเนี่ยจะเป็นแบบช่องทางทำเงินเห็นไหมบอกว่าคือเรื่องของเราไม่จบเรื่องเป้าหมายเอาเรื่องอื่นมาอีกแล้วนะคะแต่ทุกๆอย่างมันสามารถเก็บเป็นข้อมูลที่คุณจะสามารถที่จะไปทำงานทำเงินได้เนาะอยากจะบอกทุกๆคนนะคะรู้สึกว่าซาร่าเนี่ยพูดเรื่องนี้ไปเมื่อประมาณ2วันที่แล้วเพราะเมื่อวานไม่ได้มาไลฟ์เนาะอยากให้ทุกคนน่ะอย่ายึดติดกับแพลตฟอร์มโอเคปะใช่ว่าเราโตในเพจแล้วเราจะมายึดติดแต่ในเพจมันก็ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราจำถ้าเราอ่ะต้องการที่จะทำงานออนไลน์ให้สำเร็จนะซาร่าบอกเลยนะคุณจำเป็นที่ต้องเอาตัวเองค่ะคืบคานไปทุกแพลตฟอร์มโอเคป่ะคุณจำเป็นที่ต้องเอาตัวเองค่ะคืบคานเข้าไปในทุกแพลตฟอร์มไม่ยึดติดนะและจะบอกว่าอย่างที่บอกค่ะวันนี้อยากจะแชร์ก็คือพี่ที่เป็นยูทูบเบอร์นะคะที่สาเข้าไปเป็นวิทยากรให้นะคะต้องบอกเลยว่าพี่เขาสามารถที่จะเปิดสร้าง YouTube นะคะเปิดสร้างอาหารรายได้ YouTube อ่ะค่ะได้ภายในระยะเวลา3เดือนอ่ะโอ้ยแบบคุณเจ๋งมากมันเป็นการเพิ่มช่องทางการไหลของเงินเพราะฉะนั้นนะคะหลายๆคนวันนี้ได้เลยค่ะยินดีมากเลยค่ะโอ้โหยินดีมากเลยค่ะขอน้อมรับค่ะคนนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าซาร่าก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่จะพูดเสมอว่าเฮ้ยถ้าพี่ๆนะแบบว่าฟังซาร่านะคะจบแล้วหรือเข้ามาครึ่งๆกลางๆไลฟ์นะคะแล้วก็แบบอยากฟังความรู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะ mindset อะไรทุกสิ่งทุกอย่างต่อคุณก็จะไปสามารถที่จะไปฟังย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube เพราะฉะนั้นนะคะซาร่าย้ำเสมอว่าถ้าวันนี้ค่ะคุณอยากทำธุรกิจบนออนไลน์ให้เติบโตคุณจำเป็นที่ต้องเอาหน้าค่ะตัวเองออกกล้องถ้าวันนี้นะคะคุณพูด1ครั้งแต่คุณทำเงินได้หลายๆแพลตฟอร์มดีมั้ยคะใครว่าดีพิมพ์ดีค่ะทางเพจสามารถพิมพ์มาได้นะคะนะคะใครว่าดีพิมพ์ดีค่ะจริงไหมคะนะคะเห็นไหมคะหรือแม้แต่ TikTok ถูกป่ะเวลาที่คุณพูดแล้วอ่ะวิดีโอมันจะถูกแบบบันทึกอยู่ข้างหลังบ้านคุณสามารถที่จะเอาไปทำคลิปลงกระจายทุกแพลตฟอร์มถูกป่ะเห็นป่ะทำงานครั้งเดียวพูดครั้งเดียวได้เงินหลายช่องทางเอาไหมคะขอบคุณค่ะนะคะเอาไหมคะใครเอาพิมพ์เอาค่ะอันนี้คือเมื่อกี้ไปนอกเรื่องไปแชร์เรื่อง YouTube ไม่หรอกอยากเล่าตัวเองเป็นพิธีกรนะคะขอต่อเดี๋ยวไม่จบนะคะในเรื่องของการตั้งเป้าหมายขอวกมาในเรื่องนี้ก่อนนะ
ในเรื่องของแบบการตั้งเป้าหมายนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าอ่ะเรารู้แหละว่าเราจะเป็นใครเราจะไปที่ไหนแล้วก็ปักหมุดนะปักหมุดนะคะเซตด้วยกรอบระยะเวลาโอเคบ้าทำอะไรก็แล้วแต่เซตด้วยกรอบระยะเวลาเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยมันจะบีบเราให้เราอ่ะทำตามให้เราอ่ะต้องเร่งรีบทำงานเพราะว่าคนเราอ่ะจะชอบแบบผัดวันประกันพรุ่งถูกไหมคะเอาได้ครับนะคะจริงไหมคะคนเราชอบผัดวันประกันพรุ่งเนาะจะออกมาไลฟ์ก็แม่งขี้เกียจวะเป็นมากเมื่อก่อนอ่ะเป็นบ่อยนะคือเมื่อก่อนต้องบอกเลยว่าสลับเป็นบ่อยมากๆเลยนะคือแบบเอ้ยจะไลฟ์หรอจะทำคลิปหรอแม่งเอาไว้ก่อนแบบเลื่อนอ่ะเพราะเราทำงานแบบไม่มีกรอบระยะเวลาเราไม่รู้ว่าตัวเองจะสำเร็จไปเพื่ออะไรอ่ะคุณเคยรู้สึกแบบนี้ปะมันอ่ะวิธีการง่ายๆนะคะไอ้ที่แบบว่าบางคนน่ะที่แบบชอบผัดวันประกันพรุ่งอะค่ะเป็นเพราะว่าพี่ๆอ่ะหรือหลายๆคนนะคะที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งคุณไม่รู้ว่าคุณจะสำเร็จไปเพราะอะไรอ่ะการที่วันนี้ค่ะซาร่าก็เป็นคนนึงที่แบบมองแต่ตัวเองโอเคปะมองแต่ตัวเองแต่จะบอกแบบนี้ค่ะถ้าวันนี้ค่ะเรามองแต่ตัวเองเนี่ยเราก็จะทำแค่แบบมีพอกินพอใช้ทำแค่แบบจ่ายบิลค่าใบเสร็จค่าบัตรเครดิตไปเดือนๆนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการนะคะที่จะจูงใจเราได้ดีเลยนะอันนี้คือบอกเลยว่าใช้มาเองก็ตกผลึกเองนะคะนั่นก็คือการที่วันนี้ค่ะเราจำเป็นที่ต้องคิดมากกว่าตัวเราคิดถึงคนข้างหน้าข้างหลังคุณคนข้างหลังคือใครคะพ่อแม่ลูกใครมีลูกใครมีสามีใครมีภรรยานะคะคุณต้องคิดว่าเฮ้ยเท่าเนี้ยค่ะคุณมั่งคั่งร่ำรวยคุณประสบความสำเร็จแล้วอะนะคะคนพวกเขาเหล่านั้นอะมันจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังไงถูกปะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ซาร่าจะบอกแบบนี้เลยนะคะนะคะสิ่งที่ซาร่าจะบอกแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเป็นชื่อในวงการเนาะอันนี้เป็นชื่อในวงการนะคะซาร่านะคะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าถ้าวันนี้ค่ะพี่ๆเมื่อกี้อ่ะพูดไปพูดมาพูดถึงไหนแล้วเนี่ยวกไปวนมามากเลยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าพูดกับพี่ๆแบบไม่มีสคริปต์นะคะสคริปต์ของซาร่ามีแค่การตั้งเป้าหมายและที่เหลือก็มาสดค่ะเพราะฉะนั้นบางทีลืมนะคะนั่นก็คือเราอ่ะนะคะคิดถึงเป้าหมายของตัวเองมากกว่าตัวเราเองอ่ะเราต้องคิดว่าถ้าวันนี้ค่ะเราจะต้องอยากให้พี่ๆคิดแบบนี้นะสิ่งที่ซาร่าให้คุณนะคะตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะให้คุณรู้ว่าคุณจะสำเร็จตอนไหนพอคุณรู้ว่าจะสำเร็จตอนไหนยิ่งคุณสำเร็จเร็วเนี่ยยิ่งคุณลองจินตนาการดูก็ได้ยิ่งพี่ๆค่ะสำเร็จเร็วคุณมีชื่อเสียงเร็วคุณประสบความสำเร็จเร็วคุณมั่งคั่งร่ำรวยเร็วคุณมีอิสรภาพทางการเงินเร็วคุณมีอิสรภาพทางเวลาเร็วพ่อแม่คุณก็ยังอยู่ดูความสำเร็จของคุณอยู่ใช่ปะถูกไหมคะแต่ถ้าวันนี้คุณแบบว่าเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ไลฟ์พรุ่งนี้ทำคลิปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการเลื่อนระยะเวลาความสำเร็จลงไปเรื่อยๆคุณอาจจะรอได้นะเพราะบางคนพี่ๆหลายๆคนส่วนมากเนี่ยที่มาติดตามช่องซาร่าเนี่ย30อัพถูกปะแต่ถามหน่อยคือคนเราอ่ะ30อัพแล้วพ่อแม่คุณปู่ย่าตายายคุณอ่ะเขาจะรอได้ไหมอ่ะคุณบอกว่าเฮ้ยอีก3ปีเดี๋ยวฉันสำเร็จอีก10ปีเดี๋ยวฉันสำเร็จมันนานไปมั้ยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะแค่วันนี้คุณตัดสินใจลงมือทำคุณตัดสินใจที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นใครนะคะตัดสินใจที่จะสำเร็จตัดสินใจที่จะออกมาไลฟ์วันนี้พรุ่งนี้เลยคุณก็สำเร็จแล้วนะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คืออ่ะเพิ่งผ่านไปข้อแรกนะคะว่ารู้ว่าตัวเองเป็นใครต่อมานะคะสิ่งที่จะทำให้เรานะคะแต่พอเราตั้งเป้าหมายวิธีการง่ายๆอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คืออันนี้ซาร่าจะดึงในเรื่องของต้องบอกนะคะว่าเรียนทั้ง NLP สกิลเรียนทุกอย่าง mindset คือทุกอย่างมารวบรวมให้คุณแล้วเพราะว่าถ้าวันนี้คุณมีแค่แบบหาสกิลที่มันทำเงินบนโลกออนไลน์ได้แต่คุณไม่มี mindset ที่ดีคุณไม่มี NLP อีกคุณไม่มีโลกภายในที่ดีอ่ะคุณจะไม่สำเร็จคุณอาจจะสำเร็จนะแต่มันไม่พุ่งทะยานโอเคป่ะคุณอาจจะสำเร็จมันอาจจะสำเร็จช้าหรือคุณสำเร็จไปสักระยะแล้วอ่ะมันดิ่งลงมาแบบเนี้ยนะคะเหมือนอันนี้คือยกตัวอย่างละกันยกตัวอย่างให้ฟังสมมติว่าคุณเคยเห็นนักธุรกิจหลายๆท่านไหมคะที่เขาประสบความสำเร็จมีเป็นหมื่นล้านพันล้านเลยที่เราอาจจะเห็นกันทั้งหน้าหนังสือพิมพ์ถูกไหมคะเขาเป็นนักธุรกิจพอแบบว่าธุรกิจมันกำลังพุ่งทะยานอย่างเงี้ยพอขึ้นไปอ่ะแล้วเขาแบบอะไรสักอย่างอาจจะติดอะไรสักอย่างหรือล้มละลายทำให้ธุรกิจเขามีปัญหาแทนที่เขาจะไปต่อได้
มันกลับแบบดิ่งลงเหวเลยที่ถูกไหมคะที่แบบว่าบางคนเนี่ยถึงแบบว่าออกมาแบบทำไม่ดีไม่ร้ายกับตัวเองถูกไหมคะซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันเกิดจากการที่ภายในเขาไม่แข็งแกร่งค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าพี่ๆอยากประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจที่แท้จริงนะคะเราจำเป็นที่ต้องสำเร็จทั้งภายนอกและภายในค่ะอันนี้คือบอกเลยนะนะคะเราจำเป็นที่ต้องสำเร็จทั้งภายนอกและภายในเพราะว่านะคะมาทุกอย่างเนี่ยเวลาที่มีอะไรมากระทบปึ้งอ่ะนะคะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านคือกูไปได้ตลอดกูไปได้ทุกอย่างอ่ะนะคะแล้วกูไปได้ทุกสถานการณ์นะคะนะคะโอเคไหมนะคะแล้วก็อ่ะเข้าข้อนี้ต่อนะคะเดี๋ยวไม่จบนะคะฝึกนะวิธีการจินตนาการพอเรารู้เป้าหมายแล้วใช่ปะสิ่งที่เรารู้แล้วว่าเราจะเป็นใครเรารู้แล้วเราจะเป็นนักธุรกิจตำแหน่งนี้ตำแหน่งอะไรดีอะตำแหน่ง ABC ที่ตำแหน่งสูงสุดของบริษัทเลยนะคะอ่ะคุณจำเป็นที่ต้องฝึกค่ะวิธีนี้อาจจะแบบดูลึกลับสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนกฎแรงดึงดูดนะคะอันนี้อาจจะแบบลึกลับนะแต่ว่าวันนี้จะนำมาบอกกันแล้วก็จะบอกวิธีที่จะทำให้ดึงดูดไวด้วยนะคะนั่นก็คือวันนี้ค่ะเราต้องหัดจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่เราต้องการนะคะฟังไม่ผิดค่ะฟังอีกรอบฝึกจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่เราต้องการค่ะนั่นก็คือเป้าหมายของคุณนะคะสมมุติว่าอยากเป็นอะไรสมมุติว่าซาร่าอยากเป็นคนนึงที่เป็น CEO สมมุตินะคะคุณอาจจะอยากเป็น CEO พันล้านคุณอยากจะมีสินค้าหรือเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือเจ้าของแบรนด์ก็ตามนะคะคุณอาจจินตนาการถึงผลลัพธ์คือคุณไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์ตรงหน้ามันจะเป็นยังไงตอนนี้คุณอาจจะติดลบการงานการเงินเขาเรียกว่าอะไรการเงินสะดุดการงานก็แย่ไม่ต้องคำนึงนะคะว่าสถานการณ์ตรงหน้ามันเป็นยังไงแต่วันนี้ค่ะให้เราค่ะคิดเลยสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าไปคุณอยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรจินตนาการนะคะจินตนาการวิธีการง่ายๆเลยนะทุกคนวิธีการง่ายๆจะทำวิธีการนี้นะคะสำเร็จง่ายๆถ้าคุณยิ่งเป็นสายสมาธินะคะเพราะว่าซาร่าแนะนำให้คุณทำตอนที่แบบสมองเราโล่งๆปลอดโปร่งมันจะดึงดูดดีมากเพราะฉะนั้นใครไม่เคยเป็นคนที่แบบไม่เคยทำสมาธิไปลองนั่งสมาธินะคะไปลองหัดสมาธิอาจจะไม่ต้องนั่งถึงครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็ได้นะคะแค่คุณหัดนั่งวันละ5 นาที 5 นาทีแต่ว่าขอให้คุณมีสมาธิจริงๆนะคะจะช่วยทำให้คุณนะคะเก่งในเรื่องของกฎแรงดึงดูดโอเคเพราะอะไรรู้ปะอันนี้อาจจะลึกนิดนึงนะคะนั่นก็คือเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยมันจะเกิดพลังจิตซึ่งพลังจิตตัวนี้แหละนะคะซึ่งพลังจิตตัวนี้แหละสามารถที่จะเอามาใช้ในกฎดึงดูดได้รู้ปะตอนแรกเนี่ยซาร่าไม่เคยนะซาร่าไม่เคยนั่งสมาธินะทุกคนนะคะพี่ๆซาร่าไม่เคยนั่งสมาธิและมีอยู่วันนึงด้วยความที่เราอะค่ะเป็นคนที่แบบชอบอ่านหนังสือคนสำเร็จนะคะชอบอ่านหนังสือคนสำเร็จอยากรู้ว่าเฮ้ยเขาทำแบบไหนเขาถึงรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีค่ะอ่านทุกเล่มทุกคนค่ะและก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีคนไหนนะที่แบบเป็นส่วนมากจะอ่านของต่างประเทศนะคะเป็นที่เป็นแบบเศรษฐีระดับโลกและไม่ทำสมาธิทุกคนเพราะฉะนั้นค่ะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นั่งสมาธิทุกวันนะคะนั่งสมาธิไปลงค่ะไปลงคอร์สเรียนสมาธินะคะกับพระอาจารย์นะคะแล้วก็ตั้งแต่นั้นนะคะนั่งสมาธิทุกวันอันนี้น่าจะแบบเข้าเดือนที่6แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าไอดอลในการนั่งสมาธิของซาร่านะคะของโค้ชนั่นก็คือสตีฟจ็อบส์ค่ะฟังไม่ผิดค่ะเพราะว่าสมาธิเป็นของสากลสิ่งที่ซาร่านะคะตัดสินใจไปเรียนสมาธิเพราะอะไรรู้ไหมคะช่วงนั้นก็คือเริ่มเรียนรู้และในเรื่องของกฎแรงดึงดูดกฎแรงดึงดูดเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้พลังจิตเยอะยิ่งเรามีพลังจิตเนี่ยเราก็จะสามารถดึงดูดนะคะแล้วก็ซาร่าก็เทสละในเรื่องของกฎแรงดูดทำได้หลายรอบมากอ่ะขอมาเริ่มเรื่องผลลัพธ์เรื่องจินตนาการก่อนเดี๋ยวไม่จบนะคะอ่ะนะคะให้คุณนะคะพอคุณเนี่ยมีสมาธิแล้วเนาะให้คุณหาเวลาว่างอาจจะใช้เป็นก่อนนอนก็ได้นะก่อนนอนหรือตื่นมาตอนเช้าที่สมองเราเป็นสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นโอเคป่ะที่สมองเราเป็นสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นคืออะไรคะงงเงียค่ะ
หมายถึงจะหลับก็ไม่หลับคือจะหลับแล้วแล้วก็ตื่นมาแบบสลึมซือยังไม่ได้ลุกยังไม่ต้องลุกไปฉี่ลังนี้ต้องลุกออกจากที่นอนนะคะขอเวลา5นาทีให้กับตัวเองนะคะอยู่กับตัวเอง5นาทีและตื่นขึ้นมานะคะสิ่งแรกก่อนที่จะจินตนาการถึงผลลัพธ์นะคะสิ่งที่ซาร่าอยากจะบอกคุณให้ขอบคุณก่อนขอบคุณอะไรคะขอบคุณพูดตามนี้เลยนะคะขอบคุณที่ฉันมีลมหายใจในวันนี้เพื่อที่จะทำเป้าหมายของฉันให้สำเร็จซาร่าพูดทุกวันตอนเช้านะคะตื่นมาตอนเช้ายังไม่ทันลืมตานะคะตื่นตอน 6:45 นะคะเลขมงคลทำให้ต้องแปลกใจเพราะว่าเรียนทุกศาสตร์ค่ะดิฉันเรียนศาสตร์ตัวเลขมานะคะก็เลยตื่น 6:45 นะคะแต่ถ้าเลทมากวันไหนก็คือจะแบบเลทมากก็คือ 8:00 แต่จะไม่เกินนี้นะคะเพราะว่าบางทีนอนดึกจริงๆเนาะไม่ไหวอ่ะก็ตื่นมาแล้วนะคะยังไม่ต้องแบบลืมตายังไม่ต้องลุกไปฉี่นะให้คุณนะบอกกับตัวเองว่าขอบคุณที่ยังแบบที่ฉันยังมีลมหายใจแล้วตื่นขึ้นมาในวันนี้ทำไมซาร่าถึงบอกให้พี่ๆอะค่ะขอบคุณที่วันนี้ค่ะขอบคุณลมหายใจขอบคุณที่ยังตื่นขึ้นมาทำเป้าหมายวันนี้ของคุณให้สำเร็จเพราะอะไรรู้ไหมคะบางคนเนี่ยนอนไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมามีนะคะนอนไปเหมือนนอนหลับไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาซึ่งคนคนนั้นก็คือแบบพ่อซาร่าเองนะคุณพ่อของซาร่าเองก็คือแบบนอนแล้วตื่นเช้ามาก็ไม่ตื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราอะมีโอกาสที่จะแบบนอนขึ้นมาแล้วหลับตื่นขึ้นมามีลมหายใจในเช้าของอีกวันเนี่ยคุณต้องขอบคุณตัวเองแล้วก็สำนึกรู้คุณตัวเองให้มากเลยนะสิ่งแรกที่ทำแค่นี้ก่อนนะคะทำแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ให้ได้ก่อนความจริงมันก็จะมีสเต็ปการขอบคุณนะคะสเต็ปการขอบคุณเยอะมากเลยแต่เอาแค่นี้และสิ่งที่นะคะเดี๋ยววันหลังจะมาแชร์เรื่องการขอบคุณให้ฟังแล้วก็พอเราค่ะขอบคุณที่ตัวเองเนี่ยตื่นขึ้นมามีลมหายใจในเช้าวันนี้เพื่อที่จะทำให้เราค่ะมาทำเป้าหมายของเราให้สำเร็จเนาะก็ขอบคุณที่ฉันตื่นขึ้นมามีลมหายใจในวันนี้นะคะนั่นก็คือต่อมา4นาทีต่อมานะคะนั่นก็คือให้พี่ๆค่ะจินตนาการถึงผลลัพธ์เลยสมมติว่าวันนี้คุณอยากให้เงินเข้าไม่รู้หรอกว่าโลกภายนอกมันเป็นยังไงตัดไปก่อนนะคะตัดโลกภายนอกค่ะจินตนาการว่าเงินเข้าค่ะนะคะจินตนาการเลยว่าแบบเงินเข้าทำเหมือนแบบเงินฝนตกคือคุณอยากได้อะไรในชีวิตคุณอยากได้เงินคุณก็จินตนาการเงินค่ะเงินตกมาจากฟ้าอะไรคือแบบว่าแล้วก็ขอบคุณเงินค่ะอยากได้เงินก็ขอบคุณเงินค่ะทำให้เงินรู้ว่าเราสำนึกรักเขามากมากขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันแล้วคุณก็จินตนาการก็ได้ว่าเงินอะหล่นมาจากท้องฟ้าแล้วคุณก็แบบรับเงินเยอะแยะมากมายเลยค่ะช่วงแรกๆนะคุณอาจจะยังแบบใครไม่ใช่แบบสายจินตนาการนะใครไม่ใช่สายเสกทั้งหลายต้องบอกเลยว่าสายซาร่าก็ไม่ใช่สายเสกช่วงแรกๆฝึกมันก็จะแบบยังไม่ชินนะคะแต่ว่าคุณทำไปสักระยะนึงอะสักระยะนึงนี่ต้องบอกเลยนะน่าจะประมาณเป็นเดือนอะกว่าคุณจะเริ่มแบบซึมซับอะไอ้ที่แม้แต่แบบไอ้ที่แม้แต่แบบมาขอบคุณตัวเองขอบคุณลมหายใจขอบคุณร่างกายก่อนซาร่าจะซึมซับได้เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าหลายเดือนมากๆเลยนะแต่เพราะฉะนั้นอะถ้าวันนี้ค่ะคุณอยากใช้กดดึงดูดนะคะถ้าคุณเริ่มมีสมาธิละคุณแบบคุณมีสมาธิละคุณเอาอันตรงเนี้ยไปจินตนาการเพิ่มเขาเลือกว่าการ affirmationนะคะอันนี้คือแบบว่าสาระรวมทุกศาสตร์ให้คุณเลยนะไม่ว่าจะ law of attraction NLP คือเอาทุกศาสตร์มาผสมกันให้คุณแล้วนะนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นคนหนึ่งที่เรียนแต่เรียนแล้วไม่ใช่แบบว่าเอาเรียนหรือไปฟังช่องนู้นช่องนี้มาแล้วก็ copy มาสอนคุณนะแต่ทุกสิ่งที่สาระเอามาแบ่งปันและตั้งใจมาแบ่งปันมันเป็นสิ่งที่สาระเรียนรู้จริงๆและก็เอามาใช้กับตัวเองทุกอย่างและก็ตกผลึกและก็ลงมือทำตกผลึกแล้วก็เอามาส่งต่อโอเคป่ะแล้วคุณนะฮะใครเป็นสายสร้างตัวตนใครเป็นสายที่แบ่งปันอะที่ไม่ใช่สายขายของอะที่ไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แต่คุณนะเป็นสายครูโค้ชนะคุณก็ต้องทำแบบนี้นะคุณเห็นใช่ไหมว่าโค้ชครูในตลาดเยอะมากเลยแต่ที่เป็นแบบว่าโค้ชครูแบบก๊อปปี้วางเคยเห็นป่ะขออนุญาตนะคะเราไม่ได้ว่าใครนะแต่จะบอกว่าก็จะมีหลายคนที่แบบไปฟังช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นถูกป่ะและก็มาฟังแล้วก็พูดแล้วก็สอนมันก็เหมือนกับการที่วันนี้ค่ะ
บางคนเนี่ยขายสินค้าคุณก็สักแต่ว่าขายถูกปะอันนี้คือผู้โค้ชก็จะสอนไปหลายเดย์แล้วเนาะว่าถ้าวันเนี้ยค่ะคุณเป็นพ่อมันก็เหมือนกับการที่วันเนี้ยค่ะพี่บางคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แต่คุณน่ะไม่เคยใช้ไม่เคยกินสินค้าหรือบริการนั้นเลยเวลาที่ลูกค้ามีปัญหาเนี่ยนะคะคุณก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้นะคะคุณจะเป็นครูโค้ชคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คุณต้องรู้จริงแล้วก็เชี่ยวชาญในสินค้าของบริการของคุณนะให้มากที่สุดเพราะอะไรรู้ปะคะเพราะตัวนี้แหละที่จะส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จเขาเรียกกันว่าการเอ็กซ์เพิร์ทในวิชาชีพของตัวเองยิ่งเรานะคะเอ็กซ์เพิร์ทในวิชาชีพหรือสาขาอาชีพของเรามากเท่าไหร่นะคะซึ่งบอกเลยว่าโอกาสในการทำเงินของคุณก็จะเยอะมากยิ่งขึ้นก็เหมือนกับการที่วันนี้ค่ะถ้าคุณเป็นแม่คุณบอกว่าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์ใครก็เป็นได้ถูกปะใครก็เป็นได้ปะแม่ค้าออนไลน์ซาร่าก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแม่ค้าออนไลน์แต่ถ้าวันนี้ค่ะคุณอยากมีลูกค้าซื้อซ้ำโดยที่ไม่ต้องไปหาวิ่งแบบวิ่งไล่หาลูกค้าใหม่อ่ะพี่จำเป็นที่จะต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าค่ะไม่ใช่แค่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไม่ใช่รับเงินลูกค้ามาแล้วขีบหัวส่งเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะที่รู้เมื่อก่อนค่ะเล่าให้ฟังอันนี้คือไม่รู้จะยกตัวอย่างใครยกตัวอย่างตัวเองล้วนๆนะคะเราจะไม่พูดถึงคนอื่นนะคะนะคะอันนี้คือเผาตัวเองแทบทุกไลฟ์เลยนะเคยสลับเคยเป็นเซลล์อสังหาเมื่อก่อนนะคะเวลาที่เราซื้อขายสินค้าเสร็จแล้วซื้อขายแบบบ้านคอนโดที่ดินเสร็จแล้วเราจะไปที่กรมที่ดินถูกปะเราจะไปที่กรมที่ดินเราก็พอเสร็จสิ้นกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างการโอนเราก็รับเงินถูกไหมคะรับเงินแล้วมันก็จะมีกระบวนการต่อไปนั่นก็คือการที่แบบว่าเปลี่ยนชื่อมิเตอร์เปลี่ยนชื่อมิเตอร์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารับเงินแล้วเราก็สะบัดตูนนี้ค่ะนะคะเหมือนกันนะคะแทนที่เราจะพาลูกค้าไปที่การไฟฟ้านะคะก็เหมือนกันค่ะถ้าวันนี้พี่ๆแบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะพอขายแล้วรับเงินก็สะบัดตูดหนีคุณจะไม่มีทางที่จะได้ลูกค้าซื้อซ้ำเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบริการหลังการขายที่ดีค่ะเราจะต้องมีการบริการหลังการขายที่ดีนะคะถ้าใครอยากจะมาเรียนรู้เรื่องการขายการตลาดนะคะก็มาเรียนได้จันทร์ถึงศุกร์เนาะอันนี้จะไม่เจาะนะคะอันนี้จะไม่เจาะนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเราจำเป็นที่ต้องเรียกตัวเองว่าเป็นที่ปรึกษานะคะที่ปรึกษาอะไรอ่ะที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ของคุณน่ะหรือที่ปรึกษาบริการของคุณน่ะนะคะหรือใครเป็นครูโค้ชก็เป็นที่ปรึกษาธุรกิจออนไลน์อ่ะหรือใครเป็นเซลล์อสังหาก็คือเป็นเอเจนต์อสังหาค่ะที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อ่ะค่ะโอเคมั้ยคะทำตัวเองเป็นที่ปรึกษาค่ะนะคะคุณรู้มั้ยคะมันมีลูกค้าคนนึงเนาะอันนี้คือต้องบอกก่อนนะซาร่าเคยยิงเพจมาประมาณไม่ใช่ปีที่แล้วอ่ะอีกปีนึงอ่ะอีกปีนึงอ่ะไม่รู้ว่าปีอะไรนะคะไม่ใช่ปีที่แล้วอีกปีนึงนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณรู้ป่ะอย่างเมื่อวานมีพี่ท่านหนึ่งนะคะที่เขาอ่ะเคยเป็นลูกค้าในเพจน้ำมันปลาแคลเซียมนะคะซึ่งซาร่าเมื่อก่อนซาร่าขายตัวนี้นะและก็ทุกวันเนี้ยเวลาที่พี่ท่านเนี้ยนะเขามีปัญหานะไม่ว่าจะลูกป่วยสามีป่วยพ่อป่วยแม่ป่วยเขาโทรมาหาทุกครั้งก่อนไปโรงพยาบาลแล้วก็หลังไปโรงพยาบาลนะทุกคนเนี่ยแหละค่ะคุณต้องทำให้คุณนะคะเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้คุณก็จะได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเหมือนขายประกันเหมือนกันถูกปะซาร่ารู้จักพี่ท่านหนึ่งนะคะที่เป็นพนักเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้จัดการภาคที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจประกันนะคะคุณลองจินตนาการดิเวลาที่เราอะค่ะขายสินค้าให้กับคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเขาได้แล้วเราก็แทบจะขายกับเขาให้เขาได้ทั้งตระกูลถูกปะเพราะเราทำตัวเป็นที่ปรึกษาอย่าทำตัวเป็นนักขายอย่าทำตัวเป็นนักขายตั้งตัวเองเลยค่ะไม่มีใครตั้งให้ฉันหรอกสถาปนาตัวเองค่ะโอเคไหมนะคะต่อมานะคะฝึกจินตนาการมาที่การฝึกจินตนาการก่อนฝึกจินตนาการนะคะตื่นเช้ามาอยู่ในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะอยู่ในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะสมองช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบเราสามารถที่จะควบคุมได้นะคะนั่นก็คือให้จินตนาการสิ่งที่เราอยากจะได้รับค่ะผลลัพธ์ในอนาคตค่ะถ้าคุณแบบว่าอยากเป็น CEO พันล้านคุณก็ต้องมองเห็นภาพของตัวเองว่าคุณมีทีมงานคนในองค์กรหรือพนักงานของคุณนะคะคุณต้องมองเห็นภาพของคุณตอนนั้นให้ได้นะคะอยากเป็นอะไรอยากมีอยากได้
อยากเป็นอะไรจินตนาการให้ได้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะวันนี้ค่ะบางคนนะแบบฉันอยากรวยอะแต่คุณยังไม่กล้าแบบจินตนาการเลยว่าแบบคุณยังไม่กล้าคิดเลยว่าคุณกูจะรวยยังไงวะฉันจะรวยยังไงวะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนอื่นนะคะเราไม่รู้หรอกว่าโลกภายนอกเป็นยังไงแต่แค่คุณกล้าคิดอะค่ะความคิดมันจะส่งมาเป็นการกระทำโอเคป่ะคะความคิดมันจะถ้าใครนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาแชร์แต่มันต้องมีกระดานเขียนนะทุกคนนะคะความคิดจะกลายเป็นความรู้สึกความรู้สึกจะส่งผลักดันให้คุณเป็นการกระทำในภายนอกนะคะนั่นก็คือเวลาที่เราอะค่ะทำอะไรซ้ำๆย้ำๆทำอะไรซ้ำๆย้ำๆเกิดจากการที่วันนี้ถ้าสมมติว่าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะคุณก็จะลงมือทำพอคุณลงมือทำมากพอสม่ำเสมอมากพอเป้าหมายคุณถึงเป้าหมายแน่นอนโอเคป่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอ่ะข้อ3ค่ะมาต่อข้อ3ก็คือในเรื่องของการที่เราจะเซตเป้าหมายเนี่ยสิ่งที่เราจะสำเร็จในเป้าหมายนั่นก็คือลำดับความสำคัญค่ะพี่ขาฟังไม่ผิดค่ะฟังอีกรอบลำดับความสำคัญของงานที่เราจะทำนะคะเอาสิ่งที่มันจะสามารถทำให้เราค่ะเข้าใกล้ความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะงานอะไรที่มันไม่ได้ทำให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จตัดมันออกไปก่อนไม่ได้ตัดนะแต่ว่าคือเลื่อนลำดับเป็นลำดับที่2ลำดับที่3เพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณอยากเป็นนักขายมือทองอยากเป็นนักขายมืออาชีพนะคะนั่นก็คือการที่วันนี้ค่ะคุณจำเป็นที่จะต้องเจอลูกค้าให้เยอะถูกปะนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็อาจจะต้องเซตว่าสิ่งที่จะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายนั่นก็คืออะไรคะสิ่งที่จะทำให้เราค่ะเป็นนักขายมือทองนั่นก็คืออะไรคะคุณต้องมาลิสต์รายการออกมาเลยนะว่ามันคืออะไรเช่นพบปะลูกค้าให้เยอะอาจจะ1 2อ่านหนังสือเกี่ยวกับนักขายเรียนรู้เรื่องการขายการตลาดให้มากที่สุดนะคะพอคุณได้แล้วสมมุติ2ข้อนะคะพบลูกค้าติดต่อลูกค้าให้เยอะคุยกับลูกค้าให้เยอะๆ2คืออ่านหนังสือใช่ปะนะคะเพราะนักขายที่จะประสบความสำเร็จเราจำเป็นที่จะต้องพร้อมที่จะอินพุตข้อมูลที่มันเกี่ยวกับสาขาวิชาของเราให้มากที่สุดเนาะเราก็มาลำดับความสำคัญนะคะอันนี้อะไรที่จะทำให้เราค่ะถึงเป้าหมายมันก็คือมีทั้งสองข้อถูกปะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราไปพบลูกค้าเนี่ยมันก็จะให้เป็นอันดับ1ถูกไหมคะแล้วก็อ่านหนังสืออันดับ2เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ค่ะพี่ถ้าพี่ทำข้อแรกไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณทำข้อแรกไม่ได้คุณก็ห้ามที่จะมาทำข้อ2ถูกปะสมมติว่าอะไรเดียอย่างซาร่าละกันอย่างซาร่านะคะเป็นคนหนึ่งที่เคยมีปัญหานะกับเรื่องของเวลาอยากให้ดูมากเลยอ่ะขออนุญาตไปหยิบสมุดอันนี้ให้ดูเรียวมากเลยค่ะไปเร็วมาเร็วแล้วก็เรียวมากเลยนะคะเพจนี้นะคะต้องบอกกันเลยว่าซาร่าเป็นคนหนึ่งนะที่มีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการเวลามากๆแต่คุณรู้ป่าวว่าคนสำเร็จเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องจัดสรรเวลาเพราะฉะนั้นน่ะวันนี้หนึ่งในเทคนิคของการจัดสรรเวลาบริหารเวลาคุณจำเป็นที่ต้องลำดับความสำคัญว่าวันหนึ่งคุณจะทำอะไรเอางานที่สำคัญก่อนเอางานที่คุณจะทำให้คุณนะประสบความสำเร็จเอางานที่มันจะทำให้คุณมีรายได้เข้าก่อนโอเคป่ะเอางานที่มันจะทำให้คุณนะมีรายได้แบบเข้ามาก่อนนะคะเมื่อก่อนซาร่าจัดลำดับความสำคัญไม่เป็นนะคะคุณครึ่งเช้าคือแบบเคยนั่งเรียนครึ่งเช้าอ่ะเคยนั่งเรียนแบบทั้งวันอ่ะแล้วก็มาทำงานที่มันจะส่งเสริมให้เรามีรายได้กลางคืนเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนี้อยู่อ่ะนะคะนั่นก็คือคุณจำเป็นที่ต้องจัดลำดับงานก่อนถ้าสมมติว่างานตัวไหนที่มันทำเงินให้คุณอะงานที่ไหนงานอะไรที่มันจะทำให้เป้าหมายของเราอะนะคะสำเร็จทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้นเอางานนั้นเป็นอันดับแรกนะคะทำมันตอนเช้านี่แหละเพราะตอนเช้าสิ่งที่ซาร่าบอกว่าทำไมถึงให้ทำตอนเช้าเช้าเนี่ยครึ่งเช้าอะค่ะประมาณก่อนเที่ยงตั้งแต่เช้าเลยนะก่อนเที่ยงเราจะมีพลังงานสูงพอเราเริ่มบ่ายแล้วเราจะเริ่ม low energy พลังงานเราจะอ่อนแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากแถมให้มากเลยวันนี้อยากแถมให้มากเลยไอ้ที่จะสอนเป้าหมายนี่คือยังไม่จบนะคะเพิ่ง2ข้อแต่อยากจะ
แอบมาแถมนอกเรื่องนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าใครพลังงานแบบ slow life แล้วฉันไม่ไหวแล้วแม่งแบบเหนื่อยครึ่งเช้ากูก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ซาร่าแนะนำเลยนะการรีเซ็ตการรีเซ็ตพลังงานนะคะวิธีการรีเซ็ตพลังงานนั่นคือออกกำลังกายค่ะปัจจุบันนะคะซาร่าก็ใช้วิธีการนั้นนะคะเพราะว่าคือปกติเนี่ยคือจะตั้งคือจะเลิกงานจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะทำงานที่ซาร่าต้องทำเนี่ยจนถึง5โมงเย็นและ5โมงถึง6โมงเนี่ยเราจะต้องออกกำลังกายค่ะเพราะว่าถ้าวันไหนซาร่าไม่ออกกำลังกายนะบอกเลยว่าแบบง่วงเหงาหานอนหลับไม่เกิน2ทุ่มอะค่ะแต่ว่าการออกกำลังกายจะเป็นเหมือนการแบบว่าการที่เราอะค่ะรีเซ็ตพลังงานขึ้นมาเพราะเรามีพลังงานเนี่ยซาร่าก็สามารถที่จะนั่งไลฟ์กับพี่ๆนั่งคุยกับพี่ๆและก็ทำงานลง YouTube จนถึงเที่ยงคืนนะคะทุกคนนะคะทุกวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าซาร่าแบบนอนเที่ยงคืนนะคะบางทีก็จะตื่นปกตินะจะตื่น7โมงนะคะแต่ว่าวันนี้เพิ่งเปลี่ยนตารางตัวเองใหม่ว่าเอ้ยจะแบบปรับมาเป็นแบบ6โมงนะคะ6โมง6โมง45ที่บอกนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะตื่นหรือเปล่าบอกทีนะคะอาจจะให้ต้องให้ร่างกายปรับตัวนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบว่าทำงานหนักใช้สมองเยอะๆเนาะอันนี้คืออยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนนอน7โมง7ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงอะค่ะอันนี้โอเคแล้วนะนะคะทำให้ร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอเนาะถ้าต่ำกว่านี้คือซาร่าเคยแบบนอนน้อยมากนะแบบ5ชั่วโมง6ชั่วโมงพอตื่นแล้วมันแบบไม่ได้แหละทำงานแล้วคิดไม่ออกคิดคอนเทนต์ไม่ออกอะค่ะคุณคิดคอนเทนต์ไม่ออกอะแต่กลับกลายเป็นว่าพอเราอะค่ะนอนมากพอนอนมากพอพักผ่อนเพียงพอเนี่ยคือจะเขียนตอนไหนก็ได้อะคอนเทนต์อะจะเขียนตอนไหนก็ได้คือแบบมันหลั่งไหลออกมามากเลยเพราะฉะนั้นการนอนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอย่าทำงานอย่าเอาเวลาไลฟ์แล้วมาเบียดบังเวลานอนตัวเองนะเห็นแบบหลายคนอะทุกคนตีสองตีสามไลฟ์แบบมันก็มีถามว่ามันมีคนดูไหมมันมีคนดูแต่บางทีอะคุณอะสิ่งที่คุณอะจำเป็นที่ต้องแบบเห็นค่ามากที่สุดอะก็คือตัวเราเองถูกปะเพราะว่าเราคือทรัพย์สินคือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าแบบแพงที่สุดแล้วก็คือตัวเรานะคะก็คือตัวเราโอเคปะเพราะฉะนั้นนะคะรักตัวเองเถอะรักตัวเองเถอะนะคะตอนแรกก็เฉยๆนะแต่หลังจากที่ซาร่าป่วยมาเดือนที่แล้วคุณรู้ปะว่าคือแบบกูจะไม่ป่วยอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยฉันจะไม่ป่วยอีกแล้วอะไรเงี้ยก็แบบประกาศก้าวออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละจึงมันเป็นเหตุผลที่แบบเฮ้ยทำไมมีวินัยกับการออกกำลังกายจังทำไมมีวินัยกับการที่แบบว่าเวลานอนเวลาตื่นจังเลยอะไรเงี้ยเพราะมันสำคัญมากๆเลยนะเวลาที่แบบร่างกายคุณแบบเหมือนมันพักผ่อนไม่เพียงพอคือมันเหนื่อยมันเพลียถูกปะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็อันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะที่คนผสมไม่ใช่แบบว่าซาร่าออกมาพูดเองนะคะจะบอกว่าสิ่งแม้แต่การออกกำลังกายเนี่ยคนสำเร็จต้องบอกเลยว่าถูกป่ะไม่มีใครที่ไม่ออกกำลังกายถูกไหมไม่ว่าจะสตีฟจ็อบส์วอร์เรนบัฟเฟตต์ถูกไหมคะหรือหลายๆคนถูกไหมคะเขาออกกำลังกายเขาทำสมาธิทุกคนเขาออกกำลังกายทุกคนนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยเป็นการที่ทำสมาธิเพื่อที่จะต้องการเพิ่มการโฟกัสจดจ่อในงานนั้นๆเพื่อให้เขาถึงเป้าหมายถูกไหมคะและก็การออกกำลังกายเพื่อเป็นการทำให้ร่างกายมี energy หรือมีพลังงานถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้พลังงานอะค่ะพลังงานเนี่ยมันเกิดมาจากนิสัยโอเคป่ะคะพลังงานมันเกิดมาจากนิสัยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบมีนิสัยในการออกกำลังกายทำให้แบบร่างกายเราแข็งแรงพลังงานมันก็เกิดมาจากองค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะโอเคป่ะนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าคุณไม่ต้องคิดเยอะอะถ้าคุณอยากสำเร็จอะถ้าสมมติว่าเนี่ยพี่บอกว่าพี่อยากเป็นคนรวยพี่ก็แค่เดินตามคนรวยจบพี่บอกอยากเป็นยูทูบเบอร์พี่ก็เดินตามยูทูบเบอร์จบอยากเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่มีชื่อเสียงคุณก็ไปเสพนักพูดเยอะๆแค่นั้นนะคะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดว่าคุณจะได้หรือเปล่าว่ากูจะออกมาไลฟ์กูจะมี FC หรือเปล่าอย่าคิดเยอะคนสำเร็จไม่คิดเยอะค่ะคิดแล้วลงมือทำนะคะทำทันทีอะค่ะทำแบบทำเลยอะทอทำทันทีนะคะอย่างซาร่าใช่ป่ะยังเป็นคนนึงนะที่แบบอยากประสบความสำเร็จอย่างมั่งคั่งอย่างอิสรภาพทางการเงินการเงินทุกอย่างนะคะสิ่งที่ซาร่าทำเขาบอกว่าอะไรนะ
ให้ไปคุมอยู่กับคนสำเร็จอ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะกูมองไปรอบตัวซาร่ามองไปรอบตัวนะบางทีมันจะแบบว่ามีภาษาพ่อขุนหลุดออกมาก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคน นะคะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะทุกคน แค่นั้นจบค่ะอ่ะจะต้องบอกว่าซาร่าก็เป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นแบบนั้นเนาะสิ่งที่เขาบอกมาก็คือให้เราค่ะไปใช้ชีวิตร่วมไปพูดคุยไปสนทนาแต่เราก็แบบมองไปรอบตัวแล้วคุณจะไปคุยกับใครวะเพราะฉะนั้นอ่ะมันมีวิธีการนึงนะคือคุณเปิดค่ะเปิดช่องสีแดงค่ะพี่ YouTube คุณอยากแบบรู้จักใครคะซาร่าอยากรู้จักสตีฟจ็อบส์ค่ะซาร่าอยากรู้จักวอร์เรนบัฟเฟตต์ค่ะซาร่าอยากรู้จักใครอีกอ่ะพี่มาร์คค่ะซาร่าก็ไปฟังชีวิตประวัติเขาเรียกว่าอะไรนะชีวประวัติของเขาหรือแม้กระทั่งประวัติสตีฟจ็อบส์แล้วก็แบบซื้อหนังสือมาแล้วก็เสพเขาอะเสพเยอะๆเขาทำอะไรอะเขาทำอะไรฉันทำตามบ้างเออเขาทำอะไรทำตามค่ะไม่ต้องคิดเยอะว่าแบบฉันจะทำได้หรอเออนะคะฉันจะทำได้หรอทุกคนทำได้ค่ะก๊อปปี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะสตีฟจ็อบส์นั่งสมาธิใช่ไหมคะซาร่าก็นั่งสมาธิค่ะสตีฟจ็อบวอร์เรนบัฟเฟตต์อ่านหนังสือใช่ไหมคะซาร่าก็อ่านหนังสือค่ะเมื่อวานเป็นวันหยุดเมื่อวานซาร่าอ่านหนังสือเป็น1เล่มนะคะทุกคนเมื่อวานอ่านหนังสือเป็น1เล่มยิ่งคุณอ่านหนังสือคือซาร่าไม่ได้บอกนะว่าให้พี่ๆอ่านวันละ1เล่มมันก็เยอะไปถูกปะมันก็เยอะไปนะคะแต่ว่าอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเขาก็อ่านวันละ500หน้านะคะแต่ว่าเมื่อวานอ่ะซาร่าลองเทสอ่านหนังสือเล่มนึงอ่ะเล่มที่ซาร่าอ่านอ่ะมันจะเป็นเรื่องของไบแอนเทซี่อันนี้คือเรื่องของการขายดาหนังสือเรื่องอะไรนะดาวจรัสแสงของไบแอนเทซี่เขียนและทีเนี้ยก็คือแบบลองเทสนั่งอ่านอ่ะทุกคนนะคะก็ลองอ่านนะตั้งแต่เช้าค่ะจบเย็นค่ะทุกคนจบเย็นค่ะหนังสือมีประมาณ148 149หน้าประมาณนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ซาร่าบอกไม่ใช่ให้ทุกคนมานั่งอ่านหนังสือวันละเล่มนะไม่แบบไม่ได้ทำอะไรกันพอดีเพราะฉะนั้นนะคะแค่วันนี้ค่ะอย่างที่บอกคือคุณนะคะต้องเซตลำดับความสำคัญจัดตารางเวลาให้ตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้ฉันตื่นมาเซตตารางเวลาอย่างไรคะก่อนนอนคืนนี้ค่ะก่อนนอนคืนนี้พี่นะคะก่อนนอนไปหาแบบนี้ซาร่าจะมีสมุดตัวนี้คุณเอาไปใช้ได้เลยนะเดี๋ยววันหลังจะมาสอนเขียนด้วยแล้วแบบละเอียดด้วยนะคะแบบละเอียดด้วยนะคะอันนี้เป็นสมุดตารางเวลาที่ซาร่าทำมาน่าจะ2ปีแล้วนะคะข้างในมีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้เห็นนะคะก็จะเซตเลยว่านะคะก็จะเซตอันนี้คือตัวอย่างไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าทุกอย่างที่เอามาสอนคุณแบ่งปันคุณทำจริงๆทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่เคยทำจริงๆนะคะนั่นก็คือขอประทานอภัยนะคะนั่นก็คือการที่วันนี้ค่ะเราอ่ะมาเซตว่าใน1วันอ่ะแต่ซาร่าจะคุณอาจจะเริ่มต้นคุณอาจจะทำเซตเป็นรายวันก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าซาร่าเนี่ยณปัจจุบันคือเซตเป็นรายอาทิตย์นะคะเซตเป็นรายอาทิตย์นั่นก็คือพรุ่งนี้ซาร่ารู้ละว่าตื่นเช้ามานะคะซาร่าต้องทำอะไรบ้าง6โมงถึง7โมงนะคะ6โมงถึง7โมงออกกำลังกายอันนี้คือตารางของซาร่านะใครเอาไปปรับใช้ก็ลองเอาไปใช้กันแล้วก็7โมงถึง9โมงนะคะ7โมงเช้าถึง9โมงก็จะสวดมนต์นั่งสมาธิคือบางคนไม่มีเวลาทำงานประจำก็ไม่ต้องเยอะแบบซาร่าก็ได้นะคะสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมมันก็จะใช้เวลาแบบประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะในการทำกิจวัตรพวกนี้นะคะแล้วก็8โมงนิดๆเนี่ยก็คือจะเริ่มแบบหาแบบอาหารเช้าง่ายๆเร็วๆทานนะคะเพราะฉะนั้น9โมงถึง10โมงอาบน้ำ10โมงเนี่ยเริ่มทำงานละนะคะเริ่มทำงานจนถึงแบบบ่าย3นะคะแล้วบ่าย3เนี่ยเราก็จะแบบว่าเซตตารางเวลาว่าเฮ้ยเราจะอ่านหนังสือ1ชั่วโมงนะเรียนภาษาอังกฤษนิดนึงนะแล้วก็ออกมาไลฟ์นะคะแล้วก็ออกมาไลฟ์คุยกับพี่ๆนะคะและตั้งแต่2ทุ่มขึ้นไปอันนี้มันก็ตั้งแต่2ทุ่มขึ้นไปเนี่ยนะคะซาร่าก็จะทำ YouTube ละอันนี้ก็จะให้เวลากับ YouTube ละเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะจะบอกว่าให้คุณนะคะเซตออกมาว่าในแต่ละวันคุณทำอะไรบ้างถ้าสามารถที่จะแตกออกมาเลยว่าคุณจะทำอะไรเวลาไหนอันนี้จะดีมากยิ่งขึ้นแต่ช่วงแรกอ่ะบางคนอ่ะยังกำหนดเวลาไม่ได้มันต้องมีการปรับ
เปลี่ยนให้เหมาะกับชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ต้องระบุเวลาชัดเจนแบบซาร่าก็ได้เพราะมันแบบละเอียดไปเนาะช่วงแรกๆเราเพิ่งเริ่มทำคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนเช้าฉันจะไปพบลูกค้านะตอนบ่ายฉันจะมาเรียนหนังสือนะอะไรอย่างนี้หรือว่าตอนกลางคืนฉันจะมาไลฟ์นะและคุณก็จะต้องมีวินัยกับทุกสิ่งทุกอย่างค่ะตรงนี้แหละค่ะวินัยเล็กๆน้อยๆคุณอาจจะมองเห็นว่ามันไม่มีอะไรการที่วันนี้ค่ะทำไมเราถึงจำเป็นที่ต้องออกมาอ่านหนังสือทำไมซาร่าถึงย้ำนักย้ำหนาให้คุณนะคะไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือหรือฟังพอดแคสต์นะคะอยากให้คุณนะคะเจ็ดเวลาที่จะอินพุตข้อมูลสิ่งที่มันจะทำให้คุณสำเร็จในวิชาชีพของคุณอะคุณเข้าใจปะพี่ๆบางคนเป็นเซลล์พี่ๆก็แค่เสพในเรื่องของการขายการตลาดการปิดการขายเข้าไปให้มากเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ค่ะยิ่งเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในสาขาวิชาชีพของตัวเองเนี่ยคุณก็จะสามารถสร้างเงินได้มากยิ่งขึ้นถูกปะจริงปะโหนะคะคุยกันมาแบบเยอะแยะมากมายจะบอกว่าเพิ่งได้ไปแบบ3ข้อความจริงอ่ะเขียนมามีทั้งหมดแบบว่าเยอะมากเลยนะคะทุกคนแต่อันนี้คือแบบว่านะคะอันนี้คืออธิบายเยอะไปหน่อยเดี๋ยววันหลังนะเดี๋ยววันหลังจะมาแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาต่อให้ในเรื่องของเป้าหมายดีกว่าเพราะเป้าหมายอ่ะยังไม่จบนะคะหรืออีกประมาณเป้าหมายอีก4ข้อแต่วันนี้เอาไป3ข้อเดี๋ยวสรุปให้ฟังคร่าวๆข้อแรกนะคะนั่นก็คือคุณเนี่ยจะต้องรู้ว่าตัวเองนะอันนี้สรุปนะคะอยากเป็นใครอยากเป็นใครอยากไปที่ไหนอยากยืนอยู่ตรงจุดไหนนะคะกล้าจินตนาการค่ะไม่ต้องมองนะคะว่าสถานการณ์ตรงหน้าหรือไม่ต้องคิดว่าสถานการณ์ตรงหน้ามันจะเป็นอะไรยังไงให้คิดแค่ว่าคุณจะไปที่ไหนไม่ต้องนึกถึงทางมาทางไปอ่ะแต่ให้คุณอ่ะปักหมุดไว้เลยคุณจะเอาอะไรแค่นั้นแหละนะคะหลายๆคนน่ะต้องแชร์ก่อนนะหลายๆคนอ่ะไม่ว่าจะแบบเป็นในสัมมนาหรือว่าแม้แต่แบบบางคนอินบ็อกซ์เข้ามาบอกซาร่าว่าไอ้แบบโค้ชคะที่หนูไม่กล้าออกหน้ากล้องอ่ะเพราะหนูพูดไม่เก่งค่ะหนูแบบไม่มั่นใจค่ะแล้วหนูก็ไม่เก่งค่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าที่จะแบบว่าเอาอะไรมาออกหน้ากล้องค่ะเคยได้ยินบ่อยมากเลยนะคะกับคำเนี้ยซึ่งซาร่าจะบอกเลยนะคุณไม่ต้องแบบสนใจคุณไม่ต้องแบบไม่ใช่คุณจะไม่สนใจอย่างนั้นนะก็คืออยากให้คุณจินตนาการไปก่อนว่าคุณเนี้ยวันเนี้ยคุณอยากเป็นอะไรนะคะเดี๋ยววิธีการมันมาเองค่ะถ้าคุณไม่ได้แค่อยากนะคนสำเร็จเขาบอกว่ามันจะมีอย่างนี้มันจะมีคนที่อยากรวยกับคนที่ต้องรวยอ่ะคนสำเร็จคนที่ไม่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่แค่อยากรวยถูกปะอยากไงมันไม่แบบต้องการที่จะมากพอมันแค่แบบอยากก็ได้อ่ะรวยก็ได้ไม่รวยก็ได้ถูกปะแต่คนที่เขาเป็นเศรษฐีแบบคือถ้าซาร่าพูดถึงเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีนะคะซาร่าจะไม่ดูคนไทยเนาะอันนี้คือแบบต้องบอกไว้ก่อนนะจะแบบว่าเป็นแบบระดับโลกเพราะฉะนั้นอันนี้คือเข้าใจตรงกันก่อนนะคะและก็ต้องบอกเลยว่าคนที่เขาค่ะเป็นแบบมหาเศรษฐีระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่มีแค่คำว่าอยากเพราะฉะนั้นคุณต้องแบบว่าปักหมุดแล้วคุณต้องแบบกูต้องไปให้ได้อะโอเคปะกูต้องไปให้ได้อะนะคะมองเห็นภาพตัวเองสำเร็จก่อนมองเห็นภาพตัวเองสำเร็จก่อนนะคะและที่ข้อ2ที่ซาร่าบอกคือให้คุณนะคะทำตั้งแต่คืนนี้เลยอ่ะอาจจะทำสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นก่อนนอนหรือก่อนจะนอนก็ได้นะคะจินตนาการค่ะอยากเป็นอะไรอยากมีอะไรอยากได้อะไรอยากขับเบนซ์ขับBM จินตนาการไปให้หมดเลยค่ะอยากขับรถยุโรปอะไรก็คือคุณความฝันอ่ะแค่ความฝันคุณยังไม่กล้าฝันเลยคุณคิดว่าถ้าคุณไม่กล้าฝันความเป็นจริงจะเกิดไหมไม่มีทางเกิดถูกปะเพราะฉะนั้นนะคะเล่นกับความคิดตัวเองไปก่อนเดี๋ยวการกระทำมาเองนะคะอ่ะและกับอันที่3คือวันนี้ค่ะในทางโลกข้อที่3ข้อที่2มันในเรื่องของจิตนะคะข้อที่2ซาร่าบอกให้คุณจินตนาการแต่ข้อที่3มันเป็นเรื่องของทางโลกที่บอกว่าให้คุณไปจัดตารางเวลาและลำดับความสำคัญของกิจวัตรประจำวันกิจวัตรประจำวันเล็กๆอะค่ะมันสามารถที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับคุณได้ในอนาคตนะซาร่าบอกเลยนะนะคะคุณอย่ามองแค่แบบอะไรอะอ่านหนังสือวันละ30หน้าอ่านหนังสือวันละ5หน้าซาร่าตอนแรกซาร่าอ่านหนังสือไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าเริ่มแบบรู้อะว่าคนสำเร็จเขาต้องอ่านหนังสือเขาบอกคนสำเร็จอ่านหนังสือ
ทั้งที่แบบว่าปกตินะเปิดอ่านมาแค่หน้าเดียวก็แบบหลับแล้วหนุนหัวนอนดีกว่าเออไม่ไหวง่วงนอนตลอดเลยอ่ะพี่ๆนะคะอ่ะทางเพจใครเข้ามาแล้วกดแชร์ไปนะคะ นะคะหลับจะหลับตลอดเลยอ่ะแต่ว่าเรารู้ว่าเราอยากเป็นคนสำเร็จเออนะคะเราก็เริ่มอ่านหนังสือค่ะตั้งแต่2หน้า5หน้าคือมีวินัยกับมันเรื่อยๆอะค่ะเนี่ยแหละมันเป็นพอเราทำทุกวันอะมันจะกลายเป็นกิจวัตรประจำวันและมันจะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆอะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคุณอยากรู้ไงว่าหนังสือเขาจะเขียนอะไรต่อไปวะแต่วันนี้ไม่ใช่ถ้าคุณอยากสำเร็จคุณอยากเป็นนักขายมือทองอยากเป็นนักขายมืออาชีพแต่ว่าคุณยังมานั่งอ่านนิยายอยู่คุณมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เอาไปไกลๆก่อนค่ะหรือคุณมันยังมานั่งดูทีวีอยู่ก็เอาไปไกลๆก่อนค่ะเอาเวลาที่แบบว่าคุณดูทีวีเสพข่าวดราม่าละครหลังข่าวอะไรนะผัวเมียคือเอาไปไกลๆก่อนนะคะมันไม่ได้ส่งเสริมแต่มันฉุดรั้งที่จะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จเอาเวลาตรงนั้นแหละที่หลายๆคนบอกว่าน้องสาน้องซาร่าคะโค้ชคะพี่ไม่มีเวลาเลยค่ะถามว่าพี่ทำอะไรบ้างคะวันหนึ่งเออพอพี่เขาบอกมาตื้อๆอ๋อรู้เลยค่ะงั้นพี่ไปตัดอันนี้ออกนะคะโอเคป่ะโอเคไหมคะแล้วพี่จะมีเวลาเหลือในชีวิตเยอะมากเลยอ่ะวันหนึ่งมี24ชั่วโมงนะคะวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเท่ากันนะคะมันอยู่ที่วันนี้ค่ะคุณจำเป็นที่ต้องบริหารเวลา24ชั่วโมงอ่ะนะคะคุณจำเป็นที่ต้องเป็นนักบริหารเวลาที่ดีอ่ะคุณถึงจะประสบความสำเร็จโอเคป่ะซึ่งวันนี้ซาร่าคิดว่าแหละพี่ๆหลายๆคนนะคะแบบได้เทคนิคได้อะไรจากซาร่าไปเยอะมากนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาต่อเนาะพรุ่งนี้อ้อไม่สิพรุ่งนี้ปกติซาร่าจะหยุดไลฟ์โอเคป่ะพรุ่งนี้ซาร่าปกติจะหยุดไลฟ์เพราะว่าเราต้องแบบว่าตั้งวันหยุดในการไลฟ์ของตัวเราเองด้วยโอเคป่ะแต่ว่านะคะก็มาเจอกันวันอังคารแล้วกันนะคะซาร่าจะไลฟ์วันทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์โอเคไหมคะตั้งแต่แบบ18นาฬิกาก็คือถ้ามันอาจจะไม่18นาฬิกาเป๊ะมากมันอาจจะเป็น18นาฬิกาครึ่งหรือ19นาฬิกาแต่ว่าไม่เกินนี้โอเคไหมเอ้ยขอบคุณมากค่ะพี่กรณ์นะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้ค่ะซาร่าคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆหลายๆคนนะคะที่สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้กับการทำงานของพี่ๆได้นะคะเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากที่สุดนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการที่เข้ามารับฟังแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันในวันนี้นะคะและก็ขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่านะคะแทนที่พี่ๆหลายๆคนเนาะจะอยู่กับลูกจะอยู่กับครอบครัวนะคะแต่ก็สละเวลาอันมีค่าของพี่ๆนะคะเข้ามารับความรู้เข้ามาพูดคุยนะคะกับซาร่าทุกๆช่องทางเนาะนะคะก็ยังไงนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่านะคะซาร่าก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะก็คุณสามารถที่จะไปกดติดตามช่องที่ช่อง YouTube ของโค้ชซาร่าชนัญชิดาได้นะคะซึ่งทำไมซาร่าถึงอยากให้คุณไปกดติดตามช่อง YouTube เพราะว่าในนั้นนะคะมันไม่ได้มีแค่แบบไลฟ์สดอย่างเดียวนะที่พอซาร่าไลฟ์สดเสร็จปุ๊บซาร่าจะเอาไปลงในช่องนั้นให้คุณดูย้อนแต่มันไม่ได้มีแค่นี้ไงคะมันยังมีในเรื่องของการที่วันนี้ค่ะซาร่าอาจจะทำคลิปสั้นหรือสรุปหนังสือนะคะส่วนมากหนังสือที่ซาร่าอ่านก็จะเป็นแนวพวกจิตวิทยาค่ะจิตวิทยาการขายการตลาดเป็นหนังสือเป้าหมายความสำเร็จนะคะของพวกโค้ชครูระดับโลกหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยพวกไบรอันเทรซี่ไมเคิลเขาเรียกว่าอะไรนะโรเบิร์ตคิโยซากินะคะซึ่งแบบว่าล่าสุดนะคะซึ่งไปข่อยหนังสือของโรเบิร์ตคิโยซากินะคะพ่อรวยสอนลูกมาเนาะจะเป็น10กว่าเล่มแล้วนะคะทุกคนนะคะตอนนี้แบบยังอ่านไม่ทันอยู่เดี๋ยวจะเอามาทำสรุปให้ฟังนะทุกคนเพราะว่าถ้าวันนี้ค่ะเราอยากประสบความสำเร็จคุณก็อย่างที่บอกค่ะคือตัดอะไรที่ไม่ใช่ออกในชีวิตก่อนนะคะตัดอะไรที่มันจะฉุดรั้งนะคะโอเควันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่อยู่กันมาเต็มๆ1ชั่วโมงเต็มขอบคุณพี่กรณ์นะคะที่แบบว่ายังอยู่ในช่อง TikTok แล้วก็ขอบคุณพี่ๆอีกหลายๆท่านนะคะที่อยู่ในช่องเพจนะคะอ่ะใครอยากไปย้อนได้ที่ YouTube ละกันสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทางเพจนะคะ